มื้อเย็นในมะนาลีวันนี้นะคะพ่อพาเด็กๆไปหาข้าวเย็นกินข้างนอกนะคะส่วนแม่หญิงอยู่โรงแรมเพราะว่าเราไม่กินข้าวค่ะมื้อเย็นจะไม่กินข้าวนะคะเพื่อสุขภาพส่วนคนที่เขาไม่มีปัญหาสุขภาพให้เขากินไปมาอยู่ไม่กี่วันนี่พ่อเขาจะมีร้านประจำนะคะเป็นแบบ Pure Veg คือแบบเป็นร้านที่ไม่ขายเนื้อสัตว์ด้วยเป็น Pure Veg เลยผักอย่างเดียวก็จะมีอยู่ 2-3 ร้านนะคะขาประจำคราวที่แล้วเสนอไปร้านหนึ่งที่บอกว่าเป็นฝาแฝดไม่หญิงนะคะคราวนี้เป็นร้านคนนี้ค่ะผู้ชายธุรกิจร้านค้าเล็กๆแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจครอบครัวค่ะจะทำเป็นแบบ2คนสามีภรรยาทำกันนะคะแล้วก็ถ้าลูกโตแล้วลูกก็มาช่วยก็คล้ายๆบ้านเราอะแหละค่ะแต่ถ้าลูกยังเล็กๆอยู่ก็2คนทำกันไปก่อนถ้าลูกโตก็มาช่วยได้เนี่ยค่ะเขาก็จะอันนี้จะเป็นครัวของเขานะคะที่สำหรับทำกับข้าวทำอาหารสั่งแล้วถึงจะทำนะคะยกเว้นโมโม่เห็นหม้อโมโม่นะคะหม้อหนึ่งอันนี้เขาต้องทำไว้ก่อนเด็กๆก็ตามเคยค่ะกินแต่แม็กกี้ทุกวันพ่อค้าเขาก็ทำให้นะคะพ่อค้าเห็นจำได้มา 2-3 ครั้งแล้วร้านอาหารที่มะนาลีเนี่ยนะคะเขาก็จะมีอยู่หลายระดับอย่างเป็นร้านข้างทางที่แบบว่าเป็นเพิงแล้วก็เล็กๆนะคะเป็นคูหาเดียวอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีที่นั่งสักเท่าไหร่มีแค่ประมาณโต๊ะ2ตัวให้เรานั่งถ้ากินได้ราคาก็ไม่แพงมากนะคะเมนูหนึ่งก็ประมาณไม่เกิน180บาทอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไม่ได้เรากินข้างทางไม่ได้เราก็ขยับขึ้นไปกินร้านอาหารราคาก็จะอัพไปอยู่ที่ประมาณ200รูปีนะคะ200-300รูปีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวเลยไม่ว่าจะข้างทางหรือร้านอาหารก็โรงแรมอย่างเดียวนะคะ300อัพก็คือจานละ100กว่าบาทอันนั้นก็เวลาเรามาเที่ยวเนี่ยบัดเจ็ตของเราก็จะเพิ่มไปอีกก็แล้วแต่ชอบกันนะคะว่าเราจะเซตค่าใช้จ่ายของเราเป็นแบบไหนถามว่าวัตถุดิบอะอย่างเราไปสั่งแม็กกี้ข้างทางกับแม็กกี้ในโรงแรมอะเขาก็ใช้แม็กกี้ตัวเดียวกันนั่นแหละหมายถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจองเหลืองๆที่เห็นนะคะยี่ห้อเดียวกันราคาเท่ากันเลยหมายถึงต้นทุนที่ซื้อมาแต่ว่าถ้าไปอยู่ในโรงแรมอะราคามันก็จะอัพไปเลยเป็นอีกราคาหนึ่งแต่ร้านข้างทางก็ครึ่งหนึ่งจะต่างกันตรงที่สถานที่บรรยากาศของร้านนะคะที่ถ้าเป็นร้านข้างทางมันก็ประมาณนี้ค่ะร้านเปิดไม่มีแอร์คนขายก็กิจการครอบครัวพนักงานไม่มีขายเองเสิร์ฟเองเขาจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นนะคะต้นทุนเขาก็จะประหยัดไปแต่ตรงนี้อะพูดพร่ำเรื่องร้านขายของเรามาดูคนขายดีกว่าว่าเขาทำอะไรที่เขากำลังตักใส่เข้าไปคือถั่วแดงนะคะเขากำลังทำราชมาแกงถั่วแดงเป็นเมนูที่พ่อกินทุกวันนะคะที่มาเที่ยวที่นี่ของชอบเขาบอกว่าแกงถั่วแดงที่มะนาลีเนี่ยแถบภูเขาเนี่ยที่ไหนก็แกงไม่เหมือนของเด็กๆก็เป็นบะหมี่ไปนะคะทีนี้ก็มาว่ากันเรื่องราคานะคะอย่างบะหมี่แม็กกี้อ่ะเขาขายอยู่ที่จานละ60รูปีนะคะ24บาทค่ะเด็กไม่ใส่ผักกินเปล่าๆชอบเข
ความจริงถ้าใส่ผักหน่อยจะอร่อยใส่หัวหอมมะเขือเทศอะไรพวกเนี้ยเด็กเขาก็ไม่ชอบกินนะคะขอเป็นแบบเปล่าๆใส่น้ำใส่เครื่องเทศที่เขาให้มาก็พอเราผู้ใหญ่แล้วเราก็อยากใส่ผักนะเด็กเขาก็ว่าอร่อยของเขาแหละส่วนของพ่อเป็นข้าวแล้วก็เคอรี่นะคะสีเหลืองๆคือเคอรี่แบบไม่มีเบอร์รี่แล้วก็แกงถั่วแดงแกล้มกับแตงกวาแล้วก็หอมแดง1ชุดนี้นะคะขาย120รูปีค่ะประมาณ50บาทกินจนอิ่มขอเติมได้นะคะชอบตรงอีขอเติมได้นี่แหละที่อินเดียส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขามองว่าถ้าเกิดว่าเขายังไงอะเลี้ยงลูกค้าไม่อิ่มเนี่ยก็ไม่ดีเขาก็จะให้กินจนกว่าจะอิ่มแล้วเขาก็จะคิดราคาไปเลยในตรงนั้นนะคะสำหรับเติมได้ไม่อั้นอย่างเงี้ยเพราะโดยมากคนอินเดียส่วนใหญ่เนี่ยจะกินเยอะกินกันเป็นถาดๆเลยถ้ามาให้น้อยลิมิตเนี่ยเขาก็ไม่อิ่มกันแล้วเขาก็บ่นให้เขาซื้อ2จานเขาก็ไม่อยากซื้อร้านค้าเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้นะคะให้กินแบบไม่อั้นไปเลยคิดราคาเพิ่มไปเลยอร่อยทั้งปีพ่อ